สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับที่2 อาหารนั้นต้องไม่เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อให้เราอันนี้ผมอึ้งมากเลยนะคนไข้ผมเนี่ยฉีดสเตียรอยด์อยู่เพราะว่าโควิดลงปอดเป็นคนสนิทด้วยนะฮะคือเป็นคนในวงการด้วยแต่ไม่รู้มันหลุดมาได้ยังไงพอเข้าไปดูอีกทีเป็นยังไงเอาหันไปดูมีปูปลาอยู่มีส้มตำอยู่อ้าวแปลว่าเขาไม่รู้นะฮะดังนั้นย้ำนะครับคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วหมอเนี่ยฉีดยากดภูมิให้เราไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์หรือยากดภูมิชนิดไหนก็ตามห้ามกินพวกนี้นะครับปูปลาของดองของหมักเครื่องในพวกปิ้งย่างที่แบบไม่สุกหรือผักผลไม้ที่ดิบอย่างเงี้ยหรือผักผลไม้ที่ไม่มีเปลือกอะนะอันนี้ต้องปรึกษาหมอนะครับห้ามกินผมว่าช่วงนี้ถ้ายิ่งเราอยู่บ้านด้วยอย่าไปกินเลยครับการที่เรากินพวกนี้เราเพิ่มโอกาสติดเชื้อพยาธิติดสารพิษจากสิ่งพวกนี้ได้สูงพอเป็นพยาธิเกิดอะไรขึ้นนะมันชัยในปอดเร็วมากเลยนะครับย้ำนะครับพยาธิเวลามันเข้าตัวมันเข้าทางเดินอาหารแต่เวลาระหว่างที่มันจะผสมพันเนี่ยมันจะเดินขึ้นมาชัยขึ้นมาที่ปอดผมก่อนนะเข้าไปในปอดผมก่อนมันมีวงจรของมันนะครับดังนั้นห้ามนะครับห้ามนะครับอาหารที่เราจะกินเนี่ยไม่ควรจะเป็นอาหารที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อ